สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่14ตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,269 ถึง 1,277 ราคารีบาวด์ขึ้นมานะคะหลังจากที่ลงไปทำโลเมื่อคืนนี้ที่บริเวณ 1,262 นะคะโดยการเจรจาของทั้งสองพรรคนะคะเดโมแครตกับรีพับลิกันไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็ทำให้ต้องส่งร่างกฎหมายเนี่ยกลับไปที่สภาล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนค่าเงิน US ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะเมื่อใกล้เส้นตาย17ตุลาคมแต่ทั้งสองพรรคยังไม่สามารถตกลงกันได้ส่วนข่าวเศรษฐกิจอื่นๆนะคะยอดส่งออกของจีนร่วงลง 0.3% ในเดือนกันยายนขณะที่การส่งออกของเอเชียร่วงต่ำสุดในรอบ17เดือนถ้าเราดูภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะดูในภาพใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าการหลุดแนวรับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวันศุกร์นะคะที่บริเวณ 1,285 นะคะแล้วก็ลงมาต่ำที่บริเวณ 1,212 เนี่ยตอนหลุดบริเวณ 1,285 เนี่ยเป็นการหลุดเน็กไลน์ลงมานะคะก็ทำให้มีความเสี่ยงที่ราคาจะร่วงลงมาอีกได้แรงนะคะจากเดิมที่มองไว้ว่าบริเวณในช่วงนี้เนี่ยน่าจะหลุดไม่เกิน 1,250 นะคะความเสี่ยงด้านขาลงก็เปิดนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาใกล้ๆบริเวณ 1,200 ได้นะคะก็ทำให้เห็นว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องส่วนการรีบาวด์ขึ้นมาในช่วงนี้นะคะก็เป็นการรีบาวด์สั้นๆนะคะจากที่สัญญาณอินดิเคเตอร์ในระยะสั้นเนี่ยส่งสัญญาณโอเวอร์โซแล้วนะคะก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาสำหรับแนวรับวันนี้นะคะก็เป็นโลเดิมของเมื่อคืนวันศุกร์นะคะ 1,262 แล้วก็ถัดมา 1,255 ส่วนแนวต้านก็คือที่บริเวณ 1,285 แล้วก็ 1,295 นะคะก็ต้องดูนะคะการรีบาวด์ขึ้นไปนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านแนวต้านก็อาจจะเปิดช็อตลงมานะคะเพราะว่าแนวโน้มก็ยังเป็นขาลงอยู่สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ